โอเคนะครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลวันนี้นะครับต้องอนุญาตนะครับในการแถลงข่าวนะครับซึ่งเป็นการแถลงข่าวที่สืบเนื่องมาจากการอภิปรายทั่วไปซึ่งผมเนี่ยนะครับได้อภิปรายถึงกรณีของสว.ทรงเอหรือชื่อเต็มๆของเขาก็คืออุปกิจปาจริยางกูลนะครับซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจนะครับมาอย่างยาวนานกับนายทุนมินหลัดซึ่งเป็นพ่อค้าอาวุธชาวเมียนมาเป็นคนสนิทนะครับกับผู้นำเผด็จการทหารมินอองไลที่ถูกทางการไทยนะครับจับกุมเมื่อวันที่17กันยายน2565พร้อมๆกันนั้นนะครับคนที่ถูกจับไปด้วยกันนะครับก็มีคนสัญชาติไทย3คนได้แก่นายดีนยังจุนธุระซึ่งเป็นบุตรเขยนะครับของนายอุปกิจและหญิงไทยนะครับที่เป็นเลขาส่วนตัวและลูกน้องของสว.ทรงเอหรือคุณอุปกิจอีก2คนและมีการฟ้องนะครับในการดำเนินคดีต่อศาลอาญานะครับในข้อหากระทำความผิดร้ายแรงที่เกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงินคุณอุปกิจนะครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทอัลลัวกรุ๊ปจำกัดบริษัทนี้นะครับเมื่อปี2542นะครับเคยทำสัญญา Build Operate และ And Transfer หรือ BOT กับกรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวของเมียนมาเพื่อก่อสร้างและดำเนินกิจการโรงแรมที่รู้จักกันในชื่ออัลลัวรีสอร์ทโฮเทลที่เมืองท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่นะครับที่ติดกับชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งอธิบดีกรมการโรงแรมคนนี้เนี่ยในขณะนั้นนะครับก็เซ็นสัญญาร่วมกับอัลลัวกรุ๊ปของอุปกิจอธิบดีคนนี้นะครับก็คือคุณขินหม่องหลัดนะครับซึ่งเป็นพ่อของนายทุนมินหลัดและบริษัทนะครับที่รับเหมาก่อสร้างโรงแรมนะครับของคุณอุปกิจในเวลานั้นนะครับชื่อบริษัทว่า Star Sapphire Group ซึ่งเป็นบริษัทนะครับของคุณทุนมินหลัดอันลัวรีสอร์ทแห่งนี้นะครับในทางปฏิบัตินะครับทุกคนรู้กันนะครับว่าเป็นที่ของการเล่นการพนันเป็นคาสิโนที่เปิดเอาไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเมื่อสร้างขึ้นนะครับก็ได้มีการจดทะเบียนในประเทศเมียนมาโดยมีชื่อบริษัทนะครับว่าเมียนมาอัลลัวกรุ๊ปคอมพานีลิมิเต็ดเป็นบริษัทลูกนะครับของอัลลัวกรุ๊ปเพื่อรับโอนสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับโรงแรมตามสัญญานี้นะครับจากอัลลัวกรุ๊ปคุณอุปกิจและทุนมิลัดนะครับก็เคยเป็นกรรมการด้วยทั้งอัลลัวกรุ๊ปและเมียนมาอัลลัวเป็น2บริษัทที่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินให้กับการค้ายาเสพติดผ่านการซื้อไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของไทยไปขายที่เมืองท่าขี้เหล็กเรื่องทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมาหลายท่านอาจจะทราบแล้วจากการอภิปรายในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ต้องลงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปว่าเมื่อมีการจับกุมคุณทุนมิลับนะครับข่าวก็ออกมาทุกคนก็คงทราบสื่อมวลชนนะครับที่ในเวลานั้นเริ่มทำข่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างทุนมิลับกับคุณอุปกิจเนี่ยคุณอุปกิจก็ไหวตัวออกมาชี้แจงโดยอ้างว่าตัวเองรู้จักกับทุนมิลับก็จริงแต่ก็ไม่ได้ไปรู้เห็นหรือยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องยาเสพติดนอกจากนี้คุณอุปกิจนะครับก็ยังพูดต่อไปว่าตนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับธุรกิจแถวชายแดนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วรวมถึงได้ขายหุ้นและลาออกจากตำแหน่งกรรมการของอัลลัวกรุ๊ปและเมียนมาอัลลัวไปแล้วเมื่อปี2562ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งสว.และแม้กระทั่งโรงแรมอัลลัวรีสอร์ทนะครับคุณอุปกิจก็บอกว่าตนก็ได้ขายไปแล้วเช่นกันและยื่นแสดงทรัพย์สินบัญชีทรัพย์สินนะครับกับปปช.เป็นที่เรียบร้อยตอนที่ผมอภิปรายทั่วไปในสภาผมได้เปิดเผยข้อมูลไปแล้วว่าจริงๆแล้วคุณอุปกิจเนี่ย
ยังมีบทบาทในการดำเนินกิจการซื้อขายไฟฟ้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินโดยการติดต่อกับคุณทุนมิลัดและเลขาส่วนตัวของตัวเองซึ่งโดนจับไปแล้วในครั้งนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการขายหุ้นของโรงแรมที่คุณอุปกิจนะครับอ้างว่าได้ทำไปก่อนที่จะมาเป็นสว.ว่าจริงเท็จอย่างไรหนึ่งในเอกสารนะครับที่คุณอุปกิจยื่นประกอบบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.คือเอกสารสัญญาซื้อขายอาคารและกิจการโรงแรมลงวันที่นะครับฟังให้ดีนะครับ9พฤษภาคม62ผมเอาเนื้อความนะครับจากที่สำนักข่าวอิสราไปจดบันทึกมาจากสำนักงานปปช.อีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากปปช.เนี่ยไม่อนุญาตให้นำเอกสารตัวจริงออกมาเผยแพร่ได้เนื้อหาสัญญานะครับระบุว่าคุณอุปกิจผู้ขายทำสัญญากับนายชาคริตกาดกำจรเดชจำชื่อนี้ให้ดีนะครับผู้ซื้อว่าตกลงซื้อขายอาคารตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก3ชั้นจำนวน1หลังห้องพักจำนวน78ห้องและกิจการอันรัวรีสอร์ทและสิทธิการใช้ประโยชน์บนที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารดังกล่าวในราคา 8,150,000 ดอลลาร์สหรัฐชำระเงินกันในเดือนสิงหาคม2562และตกลงกันว่าจะส่งมอบและรับมอบการครอบครองอาคารดังกล่าวในวันเดียวกันกับที่ทำสัญญานอกจากนี้นะครับจากการตรวจสอบก็คือคุณอุปกิจเนี่ยได้มีการแนบสำเนาหนังสือจากหนังสือรับรองนะครับจากธนาคาร BIC Cambodia Bank PLC ลงวันที่6สิงหา2562รับรองบัญชีธนาคารดังกล่าวว่ามีเงินฝากอยู่เป็นจำนวน 8,150,000 ดอลลาร์สหรัฐข้อสังเกตต่อเอกสารสัญญาฉบับนี้คือสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับโรงแรมอัลลัวรีสอร์ทตามสัญญา BOT ที่ทำกับกรมการโรงแรมเมียนมานั้นต้องเป็นของบริษัทอัลลัวกรุ๊ปหรือเมียนมาอัลลัวดังนั้นถ้าจะมีการขายโรงแรมอัลลัวรีสอร์ทให้กับผู้อื่นก็ควรต้องเป็นการที่คุณอุปกิจขายหุ้นในอัลลัวกรุ๊ปหรือในเมียนมาอัลลัวให้กับนายชาคริตหรือไม่ถ้าเป็นกรณีที่อัลลัวกรุ๊ปหรือเมียนมาอัลลัวจะขายสิทธิและหน้าที่ในโรงแรมที่บริษัทถืออยู่ให้กับนายชาคริตซึ่งในกรณีนี้ผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะทำได้ไหมเพราะตามสัญญา BOT กำหนดว่ากรมการโรงแรมจะต้องให้ความยินยอมด้วยก็ควรต้องเป็นสัญญาที่ทำขึ้นในนามฟังให้ดีนะครับของบริษัทนั้นกับคู่สัญญาแต่ปรากฏว่าสัญญาฉบับนี้มีลักษณะเป็นสัญญาของบุคคลธรรมดา2คนไม่ใช่นิติบุคคลและไม่ได้เป็นสัญญาเพื่อซื้อขายหุ้นของบริษัทใดๆแต่เป็นการซื้อตึกโรงแรมกิจการโรงแรมและสิทธิการใช้ประโยชน์บนที่ดินโรงแรมหมายความว่าสัญญานี้สิทธิในโรงแรมอัลลัวรีสอร์ทจะต้องตกเป็นของบุคคลธรรมดาที่ชื่อนายชาคริสคนเดียวซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะมีการโอนสิทธิ์กันแบบนี้มากไปกว่านั้นเมื่อเราไปดูในเนื้อหาของหนังสือรับรองของ BIC Cambodia Bank แม้จะระบุว่าบัญชีธนาคารที่คุณอุปกิจอ้างว่ามีเงินฝาก 8,150,000 ดอลลาร์นั้นแต่ก็ไม่มีตรงไหนที่ระบุเอาไว้เลยว่าเป็นการจ่ายมาจากนายชาคริตนี่คือข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลของการขายโรงแรมที่คุณอุปกิจอ้างต่อปปช.ที่สำคัญครับท่อนนี้สำคัญปรากฏว่าเมื่อมีการสอบสวนคดียาเสพติดและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องไปถึงพนักงานของอัลลัวกรุ๊ปมีการเรียกนายชาคริสไปให้การเมื่อเดือนเมษายน65ตามบันทึกคำให้การช่วงหนึ่งนายชาคริสให้การว่าตน
ถือหุ้น 15% ของโรงแรมอัลลัวมาตั้งแต่ปี58จนกระทั่งปลายปี62ตนเคยทำการตกลงซื้อกิจการโรงแรมอัลลัวรีสอร์ทจากคุณอุปกิจในราคา8,150,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ251ล้านบาทแต่ไม่ได้มีการทำสัญญาซื้อขายจริงแต่อย่างใดเนื่องจากตนไม่มีเงินซื้อกิจการดังกล่าวไม่รู้จะไปหามาจากไหนตั้ง250กว่าล้านและยังให้การอีกต่อว่าอีก1ปีให้หลังหรือเดือนกรกฎาคม63คุณอุปกิจได้ตกลงขายกิจการให้กับบุคคลอื่นในราคาประมาณ300ล้านบาทหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือ265ล้านบาทซึ่งตนก็คือนายชาคริตได้รับส่วนแบ่งตามจำนวนที่ถือหุ้น 15% เป็นเงินจำนวนเกือบ40ล้านบาทเนื้อหาคำให้การของนายชาคริตครั้งนี้เป็นการบอกว่าสัญญาซื้อขายโรงแรมที่คุณอุปกิจทำกับนายชาคริตเมื่อวันที่9พฤษภาคม62และยื่นต่อปปช.เป็นสัญญาปลอมใช่หรือไม่นอกจากนี้คำให้การดังกล่าวยังบอกในทางอ้อมต่อไปด้วยว่าไม่ได้มีการขายหุ้นบริษัทให้นายชาคริตเพิ่มแต่อย่างใดเพราะนายชาคริตก็ยังเป็นผู้ถือหุ้น 15% เท่าเดิมถามว่านายชาคริตให้การเท็จต่อตำรวจหรือไม่ผมคิดว่าถ้ามีการซื้อขายกันจริงก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาโกหกว่าไม่ได้ซื้อกันแบบนี้หรอกครับยิ่งเมื่อลองไปดูสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของอัลลัวกรุ๊ปเมื่อวันที่30เมษายน62ก่อนทำสัญญา9พฤษภาคม62แค่9วันนายชาคริตก็ถือหุ้นอยู่ 1,500 หุ้นหรือ 15% ตามที่ให้การเอาไว้กับ DSI จริงต่อมาอีกฉบับ30มิถุนายน62อันนี้ก็ก่อนหน้านายดีนขายให้กับนายพันณรงค์ไม่นานนายชาคริตก็ยังถือหุ้น 1,500 หุ้นเท่าเดิมเป็นหลักฐานชัดๆหรือไม่ว่าไม่เคยมีการขายหุ้นอัลลัวกรุ๊ปที่ไปขอสิทธิบัตรบริหารจัดการโรงแรมอัลลัวรีสอร์ทเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่หุ้นเดียวนอกจากนี้ตามที่นายคริสให้การว่าคุณอุปกิจไปขายกิจการให้กับบุคคลอื่นในราคา300ล้านบาทเมื่อเดือนกรกฎาคม63นะครับการขายกิจการที่ว่านี้คือสัญญานี้ครับสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัทอัลลัวกรุ๊ประหว่างนายดีนลูกเขยของนายอุปกิจกับผู้ซื้อคือนายพันณรงค์ขุนพิทักษ์ซึ่งเป็น1ใน3เจ้าพ่อพนันออนไลน์รายใหญ่ของไทยมีนายอุปกิจลงนามเป็นพยานการซื้อขายครั้งนี้ด้วยในสัญญาก็ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าบริษัทอัลลัวกรุ๊ปที่ซื้อขายหุ้นกันตามสัญญานี้เป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ในการบริหารและจัดการโรงแรมอัลลัวรีสอร์ทและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญจำนวน 6,691 หุ้นของเมียนมาอัลลัวซึ่งมีสิทธิ์ครอบครองในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของอัลลัวกรุ๊ปและที่จำเป็นสำหรับการใช้ในการดำเนินกิจการของอัลลัวกรุ๊ปนี่แสดงให้เห็นว่าสิทธิและหน้าที่ในโรงแรมอัลลัวรีสอร์ทไม่เคยไปเป็นของนายชาคริสในฐานะบุคคลธรรมดาตามที่จะต้องเป็นตามสัญญาระหว่างคุณอุปกิจกับนายชาคริสเมื่อวันที่9พฤษภาคม2562เลยหรือไม่ถ้าอย่างนั้นแล้วหมายความว่าอย่างไรครับหนังสือสัญญาซื้อขายระหว่างนายอุปกิจกับนายชาคริตเป็นเอกสารเท็จใช่ไหมสัญญาซื้อขายไม่ได้เกิดขึ้นจริงใช่ไหมแล้วรายได้ที่เข้าบัญชีกัมพูชาของตัวเองกว่า8ล้านดอลลาร์หรือ250กว่าล้านเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาจากที่ไหนเป็นเงินมาจากใครเป็นเงินที่ได้มาจาก
เรื่องอะไรและที่สำคัญการกระทำนี้ของนายอุปกิจเท่ากับว่าเป็นการจงใจยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จหรือไม่หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบหรือไม่และมีพฤติการอันควรเชื่อได้หรือไม่ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาที่แท้จริงของทรัพย์สินคือเงินว่า8ล้านกว่าดอลลาร์ว่ามาจากที่ไหนซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็จะเป็นความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตพ.ศ.2561ในมาตรา167หรือนะครับในมาตรา114ประกอบมาตรา81ก็ได้กำหนดนะครับให้ปปช.เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัยด้วยว่าหากนะครับปรากฏว่าคุณอุปกิจผิดจริงก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นสว.ถูกเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสูงสุด10ปีซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลนี้ภายในสัปดาห์นี้ผมก็จะดำเนินการเพื่อยื่นต่อปปช.ต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับจากการแถลงวันนี้ไปแล้วก็จากการอภิปรายทั่วไปนอกจากกรณีที่ผมพูดเมื่อล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ไปถึงตร.นะครับเป็นคำถามที่สำคัญที่ผมในฐานะผู้ที่กำลังทำหน้าที่ส.ส.เพื่อตรวจสอบรัฐบาลในวันที่28กุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันที่เป็นวันสุดท้ายของสภานะครับในการปิดสมัยประชุมนั่นหมายความว่าบรรดาเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทั้งของส.ส.และส.ว.จะหมดไปคำถามที่สำคัญผบ.ตร.ในฐานะที่ตัวท่านเป็นพนักงานสอบสวนสูงที่สุดในประเทศนี้แล้วท่านจะดำเนินการอย่างไรต่อนายอุปกิจจะมีการดำเนินคดีต่อไปหรือไม่นี่คือคำถามที่สำคัญที่ผบ.ตร.เด่นต้องตอบคำถามกับสังคมให้ได้เพราะวันนี้ผมได้นำเสนอต่อรัฐสภามีเอกสารหลักฐานมากมายที่น่าจะเชื่อได้ว่าสว.ทรงเอคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและการฟอกเงินซึ่งนั่นหมายความว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายมีหน้าที่ในการดำเนินคดีเพื่อปิดคดีนี้ให้ได้อันที่สองที่จะต้องถามต่อไปถ้าทรัพย์สินต่างๆได้มาด้วยการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดนั่นหมายความว่าโดยหลักทั่วไปของการฟอกเงินจะต้องมีการยึดอายัดทรัพย์สินต่อไปคำถามที่สำคัญตำรวจในวันนี้จะกล้ายึดอายัดอาคารและที่ดินที่วันนี้เป็นที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่ซึ่งโดยหลักทั่วไปที่ทำกันมาโดยตลอดทรัพย์สินใดที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าได้มาด้วยการค้ายาด้วยการฟอกเงินหลักปฏิบัติทั่วไปก็คือจะต้องมีการยึดอายัดเสียก่อนนั่นหมายความว่าผบ.ตร.ต้องยึดและอายัดอาคารที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยอันที่3พลเอกประยุทธ์พยายามออกมาปฏิเสธว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสว.ทรงเอไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการกระทำที่อาจจะเป็นความผิดของนายอุปกิจคำถามในขณะที่ขณะนี้เนี่ยท่านเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจทำไมตำรวจที่ทำคดีนี้ถึงถูกย้ายทำไมผู้กำกับถึงถูกย้ายไม่ให้เขาทำคดีต่อไปท่านรู้ใช่หรือไม่ว่าตำรวจที่ทำคดีนี้ถ้าเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปสุดท้ายแล้วท่านอาจจะหนีความรับผิดจากเรื่องนี้ไม่ได้เป็น3คำถาม
3ข้อสังเกตที่สำคัญที่ผมหวังว่ารัฐบาลนี้ตำรวจซึ่งรวมไปถึงผบ.ตร.จะต้องตอบคำถามให้จงได้นะครับก็คงจบในเรื่องของการแถลงข่าวสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับหลังจากนี้ในส่วนของการยื่นนะครับเอกสารไปยังปปช.ก็ดีอะไรต่างๆเดี๋ยวผมคงจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงในส่วนของปปช.ก็คงจะยื่นภายในสัปดาห์นี้แต่ก็ต้องแอบกระซิบว่ายังมีการไปยื่นอีกหลายๆที่เพราะผมก็จะดูน้ำยาของตำรวจดูน้ำยาของบรรดาคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมว่าตกลงแล้วท่านต้องการช่วยสว.ทรงเอหรือต้องการปกป้องประชาชนให้รอดพ้นจากยาเสพติดพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับอย่างแรกเลยเนาะการทำหน้าที่ของผมเนี่ยมันเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมันเป็นการทำหน้าที่ในฐานะส.ส.ซึ่งถ้าเกิดว่าท่านยืนยันว่ามันไม่จริงนะครับทำไมท่านไม่ตอบคำถามไม่ชัดเจนทำไมท่านไม่เอาพยานหลักฐานเอกสารต่างๆมาแสดงให้สังคมเห็นล่ะครับว่าสิ่งที่ผมกล่าวหาไม่เป็นความจริงไม่ต้องมาพูดเป็นเทคนิคครับว่าโอ๊ย152ไม่เหมือน151เรื่องนั้นไม่สำคัญครับสำคัญก็คือว่าตกลงแล้ววันนี้ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับทุนสีเทาหรือไม่แล้วถามว่าการฟ้องแบบนี้ต้องการอะไรผมเชื่อว่าสังคมมองออกว่าคุณต้องการให้คนที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้กลัวนะครับกลัวที่จะต้องสู้คดีกลัวที่จะต้องไปขึ้นสน.ขึ้นสภ.ต่างๆจำนวนมากถึงต้องไปบอกว่าส่งสัญญาณว่าให้สมาชิกไปแจ้งความดำเนินคดีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าถามผมเลยนะผมเลยจุดนั้นมานานแล้วนะครับลูกไม้แบบนี้นะครับใช้ไม่ได้ผลกับผมอย่างแน่นอนไอ้เรื่องของการสู้คดีผมก็พร้อมครับผมก็พร้อมในการสู้คดีและผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าประเทศนี้นะครับถ้ามันยังมีกระบวนการยุติธรรมอยู่จริงให้มันรู้กันไปว่าคนที่ออกมาเปิดโปงแบบผมที่ต้องการจัดการกับคนที่ค้ายาเสพติดถ้าคนเปิดโปงอย่างผมติดคุกก็ให้มันรู้กันไปดังนั้นนะครับผมก็พร้อมที่จะสู้คดีนะครับท่านใช้สิทธิ์ทางศาลท่านใช้สิทธิ์ตามกฎหมายว่ากันไปผมก็พร้อมสู้ท่านจะบอกว่าสมาชิกพรรคไปแจ้งความดำเนินคดีตามโรงพักต่างๆเพื่อให้ผมต้องเดินทางไปไกลๆก็ตัวผมเองผมไม่นิยมในเรื่องของการฟ้องปิดปากแต่ผมก็พร้อมที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อปกป้องตัวผมเองเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพในการที่จะตรวจสอบผู้มีอำนาจดังนั้นนะครับใครที่จะใช้สิทธิ์ตามที่คุณธรรมนัสให้สัมภาษณ์คิดให้ดีนะครับหลังจากที่เราได้อภิปรายในสภาไปเนี่ยก็สว.ที่เราเอ่ยถึงก็ไปให้ทนายไปแจ้งความแล้วก็มีการดำเนินคดีแล้วก็ศาลก็นัดไต่สวนวันที่1สิงหาคมเนี่ยคนที่มองว่ามีการรับลูกกันได้รู้เกี่ยวกับที่ตำรวจยังไม่ได้ดำเนินการสอบสวนก็ต้องยอมรับนะครับว่าเร็วที่สุดตั้งแต่เคยโดนดำเนินคดีมานะครับเท่าที่ผ่านมาก็โดนมาเยอะนะครับแต่ว่าไม่เคยเร็วขนาดนี้ผมเดาว่าตัวคำฟ้องเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เข้าใจว่าคุณอุปกิจน่าจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับคุณอัจฉริยะนะครับก็เข้าใจว่าเนื้อหาก็คงใกล้เคียงกันคำฟ้องคงถึงเร็วมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าเอ๊ะกระบวนการในศาลเนี่ยครับผมเข้าใจว่ามันคงเป็นกระบวนการปกตินะครับแล้วก็คงต้องไต่สวนมูลฟ้องต่อไปว่ามันมีมูลหรือไม่นะครับแต่ก็ยอมรับครับว่ามันดูเร็วไปนิดนึงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมก็พร้อมนะครับที่จะต่อสู้คดีในศาลนะครับแล้วก็พร้อมพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะส่งคำถามนะครับอาจจะเพิ่มเติมเป็นข้อที่4เมื่อกี้เนี่ยกลับไปที่ศาลเหมือนกันว่าวันนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีประเด็นปัญหานะครับว่าทำไมคุณอุปกิจนะครับเช้าได้เช้าออกหมายจับบ่ายนะครับหมายจับถูกถอนนะครับผมก็หวังว่าทางศาลนะครับจะมีคำชี้แจงในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับในส่วนของตัวผมเองผมก็คงต้องสู้คดีนะครับแล้วก็วันนี้100ล้านแล้วนะครับบวกกับคดีเก่าเรื่องอื่นก็200ล้านค่าตัวแพงที่สุดในประเทศในพักตอนนี้นะครับเอกสารที่เราทำมาครับ
มันเป็นข้อเท็จจริงตามเอกสารครับมันเป็นเอกสารที่ผมได้มาโดยชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินนะครับผมเองก็ส่งคนไปดูที่ปปช.นะครับว่าบัญชีทรัพย์สินที่ทางคุณอุปกิจยื่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ประกอบไปกับทางอิสราเองเขาก็ตรวจสอบรวมไปถึงบัญชีพวกนี้นะครับผมก็ได้มาตามกระบวนการถูกต้องทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะผิดจะถูกเนี่ยมันก็ปรากฏอยู่เฉพาะในเอกสารนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้เมคเอกสารขึ้นมาผมไม่ได้ทำเอกสารปลอมนะครับคือผมยอมรับว่ามันเป็นความท้าทายมากเพราะว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมมันเป็นไปตามในสิ่งที่มันควรจะเป็นอ่ะจริงๆผมแทบไม่ต้องมาอภิปรายคุณอุปกิจเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณอุปกิจเกี่ยวข้องกับคุณทุนมินหลักโดยหลักการมันก็คงต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายไปแล้วนะครับแต่ว่าทำไมเราไม่เห็นนะครับดังนั้นมันก็มีพลังงานบางอย่างที่อยู่ด้านหลังอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ผมกำลังทำก็คือผมกำลังบอกว่าเราปล่อยให้ประเทศของเราเป็นแบบนี้ไม่ได้แน่นอนวันนี้ผมเป็นฝ่ายค้านวันนี้ผมเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วครับในการปฏิบัติหน้าที่แต่สิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมก็ทำหน้าที่ให้มันดีที่สุดถึงที่สุดเราเห็นขบวนการแบบนี้ครับถ้าเราไม่พูดอะไรเลยเราไม่ทำอะไรเลยเราจะต่างอะไรกับการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการแบบนี้ดังนั้นเนี่ยผมก็พยายามใช้วาระสุดท้ายโอกาสสุดท้ายที่ผมกำลังเป็นส.ส.ในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองส่วนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นกันครับผบ.เด่นเนี่ยท่านจะอยู่อีกกี่เดือนนะครับท่านฝากผลงานให้ลูกหลานเขาได้จดจำไหมวันนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอกับความท้าทายหลายอย่างนะครับเราเจอข่าวเฉาของตำรวจแทบจะทุกวันอะแล้วตัวท่านยังจะปล่อยให้คนที่อาจจะเรียกว่ามีความชัดเจนทั้งพยานหลักฐานหลายอย่างที่ค่อนข้างชี้ไปผมว่าชัดมากแล้วนะว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่มาจากยาเสพติดแล้วเราก็ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นโดยไม่ทำอะไรเลยถ้าเป็นแบบนั้นนะครับบรรดาตำรวจทั้งหลายคุณต่างอะไรกับขบวนการค้ายาฮะนี่คือความจริงที่เราต้องหาทางออกกันให้ได้แล้ววันที่28เนี้ยมันจะเป็นวันสุดท้ายที่เอกสิทธิ์และความคุ้มกันเนี่ยจะปกป้องนายอุปกิจแล้วดังนั้นเนี่ยกระบวนการในการจะออกหมายจับก็ดีนะครับมันก็สามารถดำเนินการต่อไปได้แล้วนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นมองว่าในสวเองครับควรจะมีการตรวจสอบจริยธรรมด้วยนะครับหรือว่าต้องมีการตรวจสอบอย่างไรบ้างก็จริงๆถ้าถามผมนะผมพยายามไม่คิดก่อนว่าเป็นสวหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าคิดเรื่องสวเนี่ยผมจะบอกว่าสวเขาก็มีที่มาที่ผมไม่ค่อยจะอยากจะพูดถึงเท่าไหร่ละเอาเป็นว่าพูดมาถึงมาเยอะแต่จะบอกว่าสวเนี่ยหลายท่านน่ะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใช่ไหมครับเขาก็ชอบพูดตลอดเวลาว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีนะครับเป็นคนไม่โกงนะครับเป็นคนที่จะเข้ามาทำให้สภานี้มันสูงขึ้นเนี่ยฮะทำอะไรอ่ะจริงๆเนี่ยยื่นเรื่องของจริยธรรมได้เลยครับในการตรวจสอบไม่จำเป็นต้องรอให้ผมยื่นเองคือวันนี้หลักฐานต่างๆที่มันชัดเนี่ยนะครับถ้าบรรดาคนดีทั้งหลายรวบรวมไปดำเนินการตามกฎหมายไปดำเนินการนะครับว่าเฮ้ยเราไม่ในองค์กรสวเราไม่ควรมีคนแบบนี้ก็คงจะต้องทำแต่ว่าไม่เห็นมีอะไรเลยสวทุกคนเงียบหมดครับแต่ว่าเวลาพูดเชียร์พลเอกประยุทธ์นะครับพูดท้าทายประชาชนนี่เก่งจังเลยแต่พอเป็นพวกเดียวกันนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องเทาๆที่ผมว่าไม่เทาเท่าไหร่แล้วดำแล้วแหละนะครับเงียบสนิทนะครับก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเรื่องของคุณอุปกิจเนี่ยคือโดยลำพังสวเนี่ยเขาไม่ได้มีอำนาจอะไรนะเขามีอำนาจเฉพาะในสภานะครับก็อภิปรายเรื่องกฎหมายแต่ว่าอำนาจที่ปกป้องคุณสวคนนี้สวทรงเอคนนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเขามีลมใต้ปีกเขามีพลังอะไรบางอย่างที่อยู่มากไปกว่านี้ดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็คงจะมีความเป็นไปได้ว่าไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายแล้วก็ใช้วิธีการ
ทางกฎหมายในการที่จะปิดปากผมนะครับซึ่งก็ผมก็ยืนยันนะครับว่าผมก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าผมก็แค่ทำหน้าที่มันดีส่วนว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับมีคำถามเพิ่มไหมครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ